กล่าวอ้างทางกฎหมายของกลุ่มกปปส.นะครับว่ารัฐบาลได้สิ้นสภาพหลังการเลือกตั้งกำลังเป็นทั้งข้อกล่าวหาและกำลังสร้างความสับสนให้กับประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลนั้นทำผิดกฎหมายโดยอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ออกมาแย้งว่าเป็นเพราะว่าการตีกฎหมายที่คลาดเคลื่อนเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตนเองชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณณัฐวุฒิกลั่นเจริญหลังจากที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกลุ่มกปปส.นำจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของนางยินดีวัชระพงษ์ต่อสุวรรณอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาที่ให้ความเห็นทางกฎหมายว่ารัฐบาลต้องพ้นสภาพภายหลังการเกิดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์หลังจากการเลือกตั้งไม่สามารถได้ครบส.ส.ตามจำนวนของสภาจึงทำให้สังคมตั้งคำถามว่าในทางกฎหมายแล้วการเลือกตั้งที่ถูกขัดขวางจากกลุ่มกปปส.จนไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามปกติจะทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีต้องสิ้นสภาพและถูกดำเนินคดีอาญาหรือไม่โดยนายวินัยตุลยภักดีอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาเห็นว่าอาจจะเป็นการตีความกฎหมายที่ผิดเพราะหากการเลือกตั้งได้ไม่ครบตามจำนวนก็ไม่ถือว่าเป็นการโมฆะโดยเป็นอำนาจของกกต.ที่มีตามรัฐธรรมนูญที่จะสั่งให้มีการเลือกตั้งซ่อมได้ภายใน180วันฉะนั้นจึงไม่ทำให้รัฐบาลต้องสิ้นสภาพตามที่กปปส.ระบุและไม่ส่งผลให้การทำงานของรัฐบาลมีปัญหาหรือมีความผิดทางอาญาตามที่มีการกล่าวอ้างคำว่านักกฎหมายตีความผิดมากๆเลยนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยถ้าได้ไม่ครบจำนวนมีตัวบทกฎหมายที่ไหนบอกว่าเป็นโมฆะถ้าไม่ครบองค์ประชุมนะ 95% หรือถ้าหากว่าได้ไม่ครบตามที่ระบุไว้กกต.ก็มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่ผมกล่าวข้างต้นสั่งให้มีการเลือกซ่อมเพิ่มได้จนกว่าจะครบจำนวนตามมาตราภายใน180วันนะครับก็ทำได้อยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นโมฆะไม่มีอะไรไปสิ้นสภาพนอกจากจะยืนยันว่ารัฐบาลไม่สิ้นสภาพแล้วและไม่ได้มีความผิดทางอาญาเพราะการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอำนาจของกกต.ที่ได้ดำเนินการตามครบถ้วนและตามกฎหมายทุกประการในการจัดการเลือกตั้งใหม่โดยตรงทั้งยังไม่ส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนื่องจากมีคนมาขัดขวางการทำงานทำให้ไม่สามารถเกิดการเลือกตั้งได้ไม่มีความผิดอาญาเพราะว่าถ้าหากคณะกรรมการกกต.ทำถูกต้องตามหน้าที่ของตนเองนะครับไม่มีความผิดอาญาก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตุลากกกต.เนี่ยจะต้องทำเรื่องผ่านรัฐบาลเสนอนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลขอออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อใช้อำนาจจนหมดระยะเวลาของกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็ยังไม่ได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดนี่อันนี้เป็นความเห็นผมนะในฐานะนักกฎหมายการหยิบยกข้อกฎหมายและอาศัยความน่าเชื่อถือของบุคคลในแวดวงตุลาการมาเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองในยามที่บ้านเมืองเกิดความขัดแย้งทำให้อดีตผู้พิพากษาในศาลฎีกาเตือนสติให้บรรดานักกฎหมายจำเป็นต้องดูกฎหมายอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงมาตราเดียวแล้วนำมาตีความให้เกิดปัญหาชนิดที่นักกฎหมายด้วยกันยังคิดไม่ถึงโดยเฉพาะกฎหมายและธรรมนูญที่มีหลายมาตราประกอบอยู่รวมกันจึงจะสามารถวินิจฉัยได้ข้อเท็จจริงได้ดีที่สุดดังนั้นจึงเชื่อว่าการตีความกฎหมายในลักษณะนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ของกลุ่มตัวเองมากกว่าที่จะให้เกิดประโยชน์กับสังคมหรือเพื่อรักษาหลักการที่ถูกต้องตามหลักที่นักกฎหมายพึงกระทำณัฐวุฒิกลั่นเจริญ NBT News Focus